รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับพี่เจนดูมัลซ์ไลฟ์ เห็นหน้ากันแบบนี้รายการภาษาอังกฤษ C ทักษะจ้าฟังพูดอ่านเขียนนั่นเอง listening speaking writing and reading ซึ่งต้องจำได้ละโทว i กนั่นเองค่ะทุกคนทวีกยังคงทวีกทวีกทวกครบเจ0ยังค่ะตกลงทวีกครบเจ0ครั้งรืยยังยังเล่นอีกนะยังดันทุลังนะคนเราต้องมีความพยายามมาวะทุกคนถ้าถ้าเกิดไม่ได้ลืมกันน่าจะยังจำกันได้ชี้เลยค่ะหยิบขึ้นมาเลยจ้าชี้เก่าเลยจ้าซึ่งวันนี้เราจะ จบและเคลียร์แรปอัพได้แล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีเอกสารเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกสวัสดีจ้าีที่รู้จักนะคะพี่เชนเองค่ะย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะไปดูย้อนหลังเลยเลยคะ่ะที่ w w w e t v t h a i t v หรือว่าไปดาวน์โหลดเอกสารที่นั่นได้เลยนั่นเองเราจะพูดกันในเนื้อหาของข้อสอบ To ว i c ซึ่งจะได้ไปใช้ยื่นในมหลาลัยในข้าการเข้าข้อสอบในมหลาลัยการเข้าทำงานในบริษัทหลายๆที่ในเมืองไทยซึ่ง โอ้โหรีควีดคะแนนตั้งแต่500ขึ้นไป500บ้าง550บ้าง600บ้าง650บ้าง700บ้าง750ยังมีเลยสูงสุดเท่าที่เคยเห็นมาประมาณ800ซึ่งข้อสอบทวีมันเต็ม990การที่เอา800อันนี้เอาตรงๆนะมันก็ไม่ได้เยอะนะปะจร <laughs> ิงๆไมไ่เยอะนะถ้าสมมุติว่าถ้าทุกคนจบเอกภาษาอังกฤษน,นะแต่ว่าถ้า เข้าใจว่ารหลายๆคนไม่ได้จบไปอังกฤษแล้วก็อาจจะไม่ได้ถนัดขนาดนั้นแต่ว่าบริษัททั่วไปไม่ได้เอาสูงขนาดนั้นค่ะมาตรฐานน่าจะอยู่ประมาณที่550ซึ่ง550อันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงแต่ถ้าสอบครั้งแรกแล้วยังทําไม่ได้อ้าวอาจจะแสดงว่าเราอาจจะยังโฟกัสไม่ถูกจุดหรือเปล่าเร็วทุกคนอย่าลืมนะความไวเป็นเรื่องของปีศาจนะใช่ไหมทอีกมีทั้ง listening ที่ต้องฟังครั้งหนึ่งแล้วก็ฝน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 ให้เร็ว อ่าน uh, reading ถึงมาที่ต้องแบบโอาหเอาตรงๆว่าข้อสอบ reading ยาวมากแต่ถ้าเราอ่านเป็นน่ะเวลาเลยเป็นเรื่องแบบว่าธรรมดาไปเลยถ้าอ่านเป็นเราจะรู้เลยว่าเวลาจํากัดก็ตอบได้เร็วตอบถูกด้วยนะไม่ใช่แค่เร็วอย่างเดียวถูเร็วแบบมีประสิทธิภาพด้วยแต่หลายคนที่ติตดมันติดตรงาา r ท writing เนี่ยแหละค่ะเพราะว่า writing เป็นาร์ทเดียวที่ง่วค่อนข้างยากบางคว่า ก็ไม่ยากปะคะก็ฝนฝนเอออันนั้นก็คือฝนฝนเฮ้ยอันนั้นคือมั่วแบบมั่วเลยอ่ะมั่วแบบมั่วมั่วจริงๆ literary มั่วแต่อันนี้คือมันมีหลักการทุกคนมันมีเขาเรียกว่าเอาตรงมันก็คล้ายๆสูตรแต่พอพูดคําว่าสูตรทุกคนจะรู้สึกเออสูตรนะฮะทไมต้องทำไมต้องท่องสูตรเอาเป็นว่าเป็นเป็นทิร์นละกันมันเป็นทเทิร์นการเขียนรูปแบบของการเขียนว่าถ้าเขียนแบบนี้ถึงจะถูกแต่ถ้าเขียนผิดปุ๊บผิดทันทีสื่อสาร ลำบากด้วยหรือบางครั้งไม่ใช่แค่สื่อสารลำบากแต่สื่อสารออกไปไม่ได้ความหมายเลยค่ะใจความไม่ใช่เลยด้วยซ้าไปอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่า,าพาร์ทสุดท้ายแล้วเนาะที่เราจัดยังต้องงมกันอยู่ที่ต้องเจอกันอยู่แล้วเคยไฮไลท์นะเน้นไม่แต่ครั้งที่แล้วว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างยาวคืออะไรส่วนขยายนั่นเองเด็กตึงที่ข้อ34ทุกคนเรายังไม่ได้ทํา แต่เราเขียนเยอะมากเพราะว่าเราทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าเราจะเจอประโยคหน้าตาแบบนี้ทุกคนจะได้ใช้อัดวนอาจารย์นี่คือประโยคความเดียวทุกคนจะได้ไหมประโยคความเดียวใจความเดียวฉันกินข้าวฉันเดินไปฉันไปโรงเรียนฉันเจอพ่อฉันเจอแม่ประโยคความรวมประโยคความซ้อนเกิดอะไรขึ้นฉันกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอพ่อแล้วก็เจอแม่เห็นปะทุกคนฉันเหลือรอบเดียว ของเดิมคือฉันไปโรงเรียนฉันกินข่าวฉันเจอพ่อฉันเจอแม่พ่อเอาหมายกายเป็นฉันกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนแล้วเจอพ่อแล้วเจอแม่ทำไมไปเจอพ่อกับเจอแม่ที่โรงเรียนวะทำไมพ่อแม็ม่อคุณพ่อเป็นพออ่ะคุณแม่ก็เป็นภรรยาพออ่ะค่ะเออมันจะไปยากอะไรทุกคนนี่เห็นปะเนี่ยมันรวมปุ๊บมันเหลือชั้นรอบเดียวเลยแล้วมันสะดวกขึ้นแล้วมันเอาตรงๆมันคือภาษาจริงๆที่เราใช้จริงๆในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยแล้วก็พูดอย่างนั้นถูกปะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นทำไมประโยคถึงมารวมกันได้มันรวมกันได้เพราะอะไรคะเด็กเพราะเราใส่คำเชื่อมนั่นเองจำได้ไหมที่เคยบอกไว,ว้ว่าให้สี่เหลี่ยมคำเชื่อมทำไมสี่เหลี่ยมเอาไว้เพราะมันจะได้เป็นโลโก้ของเราเองนี่แหละจริงภาษาอังกฤษเขา,มา,ไ,าขนะ Oxford ไม่ได้บังคับนะออกซ์ฟอร์ดไม่ได้บังคับว่าอะทุกคนเอ e ว y รี่วันต้องสี่เหลี่ยมที่คำเชื่อมนะไม่มีคะ่ะไม่มีเชคสเปียร์ไม่ได้บอกไว้พี่เ,เป็นคนบอกเองค่ะเจนสเปียร์เป็นคนบอกเองคือมันจะได้เหมือนแบบรีมายตัวเองอะ่ะเป็นการเตือนตัวเองว่าเห็นปุ๊บปุ๊บตั้งสติดีๆเพราะอะไร เพราะถ้าเจอคําเชื่อมข้างหลังมันจะมาอีกหนึ่งประโยคมันจะมีอีกหนึ่ง SV แสดงว่าอย่างน้อยมี V ให้เช็คสองรอบอันนี้เพื่อพาร์ทอื่นด้วยนะเนี่ยเพื่อการทอาข้อสอบเรื่องอื่นด้วยนะเพราะบางทีแบบไม่ใช่บางทีอะไรหลายครั้งที่ข้อสอบมันผิดตรงเ e นส e ถูกไหมคะหรือมันต้องเติมตรง Verb อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการจะเช็ค Verb ก็ต้องเช็คให้ครบมันไม่ได้มี verb แค่ตัวเดียวแลว่ามันมี Verb 2สองรอบสามรอบขึ้นอยู่กับว่าเราเจอสี่เหลี่ยมกี่รอบทุกคนจําได้ใช่ไหมโอ,อ่ย,อยาง ก่อนจะไปถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเอาง่ายๆเลยนะสมมุติเรามีประโยค2ประโยคเดียวๆสมมุติเราบอกว่านี่คือบทเพลงเอาภาษาไทยๆก่อนนี้เลยจะได้เห็นชัดๆอีกหนึ่งประโยคเราบอกว่าฉันแต่งเพลงให้เธอคุโยโรแมนติกอะสมมุติว่าเราจะมอบให้แฟนไงเธอนึก็อกว่าวันวาเลนไทน์เราบอแบบอยากจะให้อะไรที่มัน,น้แบบ เล่าบอกป้าแทนที่จะส่งลิงก์ให้กันนะส่งลิงก์เพลงอัมันก็เบื่อแล้วป้าบางทีส่งปุ๊บเลิกกันเกิดอะไรขึ้นคะเขาเอาเพลงมาคืนทุกคนเห็นปะมีคนเอาเพลงมาคืนด้วยส่งคืนนะเรามีเพลงใหม่แล้วเจ็บคุณพี่แต่อันนี้คืออันนี้คือเร,เราแต่งให้เลยเราแต่งให้เธอเลยนั้นเธอเอาไปเลยถ้าเธอไม่ต้องการเธอไม่ต้องคืนเธอไม่ต้องคืนเธอทิ้งไปเลยอแต่อย่าเพิง่งถึงตรงนั้นสิฉันแต่งเพลงให้เธอเลยนี่คือบทเพลงเลยทุกคนเห็นปะว่านี่คือสองประโยคเดียว ถูกไหมคะนี่คือบทเพลงอสมมติเนาะเนี่ยเหมือนเป็น SVO เลยเห็นไหมฉันแต่งเพลงให้เธอน่ะเป็น SVO แต่ตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีเราจะเห็นว่าไอ้เพลงเนี่ยมันซ้ำเห็นไหมคะมันซ้ำเราก็จะพูดอย่างนี้ทำไมอะฉันนี่คือเพลงฉันแต่งเพลงให้เธอไม่มีใครพูดอย่างนี้แล้วนะถ้าโตแล้วอะเราก็จะรวบสักนิดเพื่อให้มันเกิดความสะดวกแล้วให้มันเกิดภาษาที่มันสวยามมากที่สุดแบบเป็นมนุษย์มากที่สุดมันก็จะเหลือประโยคที่ว่า นี่คือนี่คือทำไมคะบทเพลงแห่งความลังระว,วางเราเฮ้ยคุณคุณเนาะคิดไปเองนี่คือบทเพลงแล้วไงต่อจร,จริงๆแค่นี้รู้เรื่องแล้วนะแต่แล้วไงอะสมมตินึกออกไหมเดินไปบอกเพื่อนแกแกนี่คือบทเพลงเอ้าแล้วไงอะขยายสักหน่อยที่ปลาแล้วอะไรต่อที่ฉันแต่งถามคะ่ะตรงนี้ยังต้องมีคําว่าเพลงอีกหรือเปล่า ติ๊กตักติ๊กตอ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 กออดไม่ต้องทําไมไม่ต้องใส่อีกทําไมไม่ต้องใส่แล้วนะเดี๋ยวอธิบายนะที่ฉันแต่งให้เธอทุกคนสังเกตดีๆเลยตอนเนี้ยเราได้สิ่งที่หน้าตาเหมือนประโยคอสองอันนี่คือบทเพลงที่ฉันแต่งให้เธอสังเกตดีๆว่า คำว่าทีนี่แหละค่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมมันเชื่อมประโยคทุกคนเห็นปะเห็นปะเนี่ยสี่เหลี่ยมปุ๊บเห็นไหมว่าพอสี่เหลี่ยมปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นจจเกิดอ,อะไรขึ้นใจแล้วเจออะไรเราเจอเราเจอ v เราเจอ v แ,อ v. แอ v. ท้ๆสองรอบทุกคนเห็นปะนี่คือบทเพลงที่ฉันแต่งให้เธอและเอาตรงๆถ้าเราดูดีๆเราจะรู้สังเกตเลยว่าตรงนี้คือส่วนขยายเวย้ยเปิดวงเล็บปิดวงเล็บได้เลยขยายใ,าใ,าใครขยายคาว่าเพลงซึ่งเพลงเป็นคำหลายเพลงเป็นคำ นามรู้ได้ไงว่าเพลงเป็นคำนามเอา้าก็เพลงเป็นกรรมอะแล้วใครเป็นกรรมคํานามเป็นประธานเป็นกรรมสิเห็นปะคำนามเป็นประธานเป็นกรรม,ะม,ระรรมฉะนั้นบทเพลงเป็นคํานามที่ฉันแต่งให้ข้าใหญ่นามใช่ปะขยายห่นามใช่ปะทุกคน,ฉนเฉลยความจริงให้ตรงนี้เขาเรียกว่า adjective clause ค่ะ <c oughs> เอาและงงแล้วคาว่า clause คืออะไรอะ clause คือประโยคจําง่ายๆละกัน clause คือประโยคแสดงว่าจะต้องมีอะไรคะหน้าตาก็คือต้องมี s บวก V เอาแบบ เขาอนนี้ก่อนนะขอสังเกตนะมันไม่ใช่คอสแบบว่มมา g r a m m ขนาดนั้นเนาะไม่ใช่คอรสสรุปมันคือ clause นะเห็นปะ adjective clause อาคือมันว่ามันเป็นประโยคเป็นประโยคที่ทำหน้าที่เหมือน adjective ทำอะไรอะ adverb ขยาย verb adjective ขยายนามนี่คือส่วนขยายค่ะขยายนามค่ะ adjective clause คือ clause ขยายนามเฮ้ย hey! adjective clause คือ clause ขยายนามสแสดงว่า clause ตรงนี้ประโยคตรงนี้มันไปขยายคำนามคำนามคำว่าเพลง โดยมีคำเชื่อมคือคำว่าที่ทุกคนสังเกตดีๆว่าที่เป็นคำแปลกปลอมข้างบนไม่มีที่เห็นปะแต่ตอนนี้ที่เข้ามาซึ่งเอาตรงๆนะที่อ่ะไม่ถึงขั้นแปลกใหม่ที่เกิดการแปลงโฉมค่ะเอ้ยทายสิคะว่าที่แปลงโฉมมาจากคำว่าอะไรใบให้อะไรหายไปอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติตอก เก่งมากค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนทิพ์นักเรียนทิพต์แล้วค่ะคาว่าเพลงมันหายไปรอบหนึ่งใช่ไหมแกหนึ่งเมื่อคําว่าเพลงหายไปรอบหนึ่งแสดงจริงๆอ่ะเพลงมันไม่ได้หายไปเว้ยมันยังอยู่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนจากคําว่าเพลงเป็นคาว่าที่ค่ะเพราะเราไม่อยากพูดซ้ําๆไงทุกคนเห็นปะนันคาว่าที่อะมันมาแทนคําว่าเพลงนั่นเมื่อคําว่าที่นะแทนคําว่าเพลงนะเพลงเป็นคําอะไรนะนามคําว่าที่เข้ามาทํอะไรนะแทนแทนอะไรนะนามคุณมากแม่ คุณมากพี่สาวคุณมากคําว่าแทนนามย้อนกลับไปเลยเธอรุนชีเธอเองก็ได้ที่เราจดไว้ยังอยู่หรือเปล่าขึ้นอยู่ว่าอยู่หรือเปล่าไม่ใช่เรียนจบทีหนึ่งกระเผาทิ้งทีหนึ่ง,ทงแทนนามพราวสปปรพนามแทนนามทุกคนจดได้ปะ่ะพราวสพนามแทนนามพอแทนนามคํานามต้องหายไปซีนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมในอีกหนึ่งคลอสถึงไม่มีคําว่าเพลงแล้วเพราะอะไรทุกคนเพราะคําว่า ที่ค่ะเข้ามาแทนที่แล้วนั่นเองติ้งเห็นปะไม่ต้องใส่เพลงแล้วเพราะคําว่าที่มันเข้ามาแทนแล้วบางคนว่าเอา้าพี่เจนแล้วทำไมตรงนี้มีเพลงอยู่เอ้ยนี่คือหนึ่งคลอสี่ลูกคนละคลอสการคนละประโยคการเก็ตปะแต่ประโยคนี้มีคําว่าที่เข้ามาแล้วซึ่งมันไม่ได้เข้ามาเชื่อมอย่างเดียวสังเกตนะตอนนี้หนึ่งมันเชื่อมสี่เหลี่ยมนะเพราะมันเชื่อมสอง มันขยายแสดงว่าเปิดวงเล็บปิดวงเล็บถุก่โลก3มันแทนที่เราโยงเส้นโค้งได้เลยค่ะเวลาเจอแบบนี้ทําให้ครบ3าอย่างไปเลยสี่เหลี่ยมเปิดวงเล็บโยงเส้นโค้งจะได้รู้เลยว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า adjective clause ค่ะ clause ที่ขยายนามนั่นเองเห็นไหมลูกฉะนั้นตอนนี้ค่ะทุกคนมีหน้าที่ใช้ไอ้กล่องนี้ให้ถูกจบจริงๆอะถ้าเอาจริงอะข้อสอบถ้าเป็น admission อะถ้าเป็นพวกโ n เ t เป็นแกตวิชาสามัญอะไรเงี้ยละเอียดกว่านี้อีกนะ ออกยากกว่านี้แต่ว่าโชว์กอกไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเลยโทเอกแค่ต้องการแค่ว่าคุณใช้กล่องนี้ให้ถูกแล้วกันผมมีคําว่าที่เอาง่ายเลยนะสมมติมีช้อยคําว่าที่มีคําว่าทีมีคําว่าถี่มีคําว่าถีมีคําว่าทีแล้วกันทีถีทีที่ถี่เลือกเอาแล้วกันจะใช้คําไหนแค่นั้นเลยเอาจริงแค่นั้นฉะนั้นตอนนี้ใช้ให้ถูกแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยถูกไหมมันเป็นภาษากรีกแล้วก็จะเปลี่ยนจากไอ้ทีทีที่ที่ถีนี่แหละมาเป็นคําต่างๆ โอเคนะคะโอเคนะคะประเด็นอยู่ตรงไหนทุกคนประเด็นอยู่นี้ค่ะไฮไลท์คือตัวนี้คําข้างหน้าที่เอาไปแทนฉะนั้นนี่คือเทคนิคค่ะเทคนิคมาแล้วนะคะตรงนี้ไฮไลท์นะคะสำคัญตรงนี้นะคะดูคําข้างหน้ามีสองอย่างเลยนะคนหรือไม่ใช่คนถ้าไม่ใช่คนอาจจะมีพลังงานบางอย่างทุกคนในห้องสอบไม่มีไม่มีมมวิญ,ญญาณไม่มีอะไรเราเป็นอะไรเราต้องเชิญอาจารย์บอกลาอะไรอย่างนี้มาแล้วหรือเปล่าเราดูว่าคนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คนก็อ่ะสั์สิ่งของสถานที่อ่ะ ไหมคนหรือไม่ใช่คนเท่านั้นคนหรือไม่ใช่คนถ้าไม่ใช่คนถ้าไม่ใช่คนทุกคนพี่จะวาดรูปคนเนื่องจากพี่เป็นคนที่เก่งภาษาเออเก่งเขาเรียกอ,อะไรเก่งผมเ,เก่งภาษา <c oughs> ไม่ได้เก่ง <c oughs> ก็ไม่ได้เก่งาษาขนาดแค่ถนาาัดเป็นคนเก่งศิลป,ปะมากนี่คือคนของพี่คะ่ะเหมือนปะเหมือนปะแกมันอยู่ที่มุมมองเนาะคนที่มองว่าเหมือนก็นคือคนที่แบบจะแบบสามารถแบบติดแบบจุฬาธรรมศาตมสตร์เกษตรศาสตรมให้โดนศิลปกรอะไรเงี้ย ช่ไหมนะเหมือนออทุกคนรู้สึกก็รู้สึกว่าเหมือนแต่ถ้ามันไม่ใช่คนอะสัตว์สิ่งของสถานที่ข้างหลังมันก็จะเว้นแบบนี้ถูโลกแล้วข้างหลังมันจะมีมีเว์บมีอะไรว่าไปหรือมี S มี v อ่ะแล้วแต่นะเฮ้ยข้างหลังเป็นเว์บก็ได้เด้อ หรือข้างหลังจะเป็น S V ก็ได้นะการที่ข้างหลังมันมีแต่ V แปลว่าอะไรแปลว่าข้างหน้านี่แหละรูตรงนี้แหละที่เป็น S นึอออกไหมแต่ข้างหลังจะเป็น S เป็น V ไปเลยก็ได้อย่างเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะเนี่ยที่เราเป็น S V เห็นไหมลูกฉันแต่งให้เธอเออแล้วแต่แต่ข้างหน้าไม่ใช่คนใช่ไหมใช้อะไรคะใช้ wish ไปเลยคะ่ะจบจบถูกไหมเพราะ wish คือที่ซึ่งอะไรเงี้ยเป็นสิ่งของอะ่ะเป็นสัตว์อะ่ะเป็นสถานที่อะ่ะเป็นนามธรรมก็ได้อะ่ะ ความรักที่ฉันมอบให้เธออ่าแบบนี้ก็ได้เห็นปะความรักความรักนะเพราะไม่ใช่คนโหรู้ความรักความรักทำไมคะที่ฉันมอบเห็นปะฉันเป็นประธานมอบให้เธอหรือเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะความรักความรักนะคะที่ที่จบลงไปเฮ้ยเป็นเวอร์เห็นปะความรักที่จบลงไปได้หมด ได้หมดอยู่จะเป็น S V ก็ได้จะเป็น V เฉยๆก็ได้สังเกตดีถ้าเป็น V แสดงว่าคนนี้แหละคือ S เคลียแต่ไฮไลท์อยู่นี้ถ้าเป็นคนละ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะศิละปะระดับที่ปิกัสโซถึงขั้นอยากจะฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพแล้วบอกว่าหยุดวาดเถอถ้าสมมติว่าเป็นคนล่ะค่ะทุกคนดูให้มันเป็นคนหรอกแล้วอยู่ที่มุมมองเรารู้สึกว่ามันเป็นคนมันก็คือคนค่ะ ซึ่งจริงๆตรงนี้เดี๋ยวทางทีมงานจะทาเป็นกราฟิกเป็นคนสวยๆให้ค่ะ,อะตอนนี้ทีมงานเครียดแล้วนะคะเกลียดดิฉันแล้วค่ะโอเคถ้าเป็นคนนะลาก็จะเวน้นมันก็จะเว้นนี้นะตรึงตรึงตรึง,รงมองข้างหลังเลยดูข้างหน้าดูข้างหลังทุกคนจะได้ไหมมองเป็นให้มันงอไปซ้ายงอไปขวาอย่างนี้ดูข้างหลัง,ง,ลงถ้าข้างหลังมันจะมีแบบนี้นะ Verb มันจะมีแบบนี้นะ Subject บวก Verb คล้ายๆเลยคล้ายๆข้างบนเลยและ พิเศษหน่อยมันจะมีนามค่ะ uh. เออเป็นคำนามโอเคไหมเป็นคำนามซึ่งข้างหลังคำนามตัวนี้อาจจะมี Ver b ก็ได้อาจจะเป็น Ver b ซึ่งเราตอนนี้เราคนจะเริ่มสับสนแล้วเอาแล้วเบอร์สองกับเบอร์สามต่างกัน,กนไงเดี๋ยวอธิบายดูนะคำที่ใช้มีสามคำคำที่ใช้มีอยู่สามคำได้แก่คำว่า who wh, wh เหมือนกันใช่ไหมลูกมี who มี whom wh แล้วก็มี whose ถ้าข้างหน้าเป็นคน แล้วข้างหลังเป็น verb เป็นกริยาแสดงว่าอะไรหายไป subject ประธานฉะนั้นตัวที่เราเลือกมาใช้เราจะใช้คำว่า who ค่นะเพราะว่า Who หมายถึงผู้ซึ่งคนที่นรอแม้ภาษาชาวบ้านะคนที่ผู้ซึ่งที่เป็นประธานแต่ถ้ามองแล้วเฮ้ยข้างหลังมันเป็น s กับ v ว่ามันเป็นประธานกริยาเฮ้ยอะไรหายไปอะไรหายไปที่รักอะไรหายไปกรรมค่ะ เอ้ยซึ่งกรรมจริงๆไม่ได้หายไปกรรมจริงๆนั้นอยู่ข้างหน้าฉะนั้นเราก็เลือกค่ะเราก็เลือกใส่แกงที่สามารถเป็นกรรมได้ซึ่งนั่นก็คือคำว่า Thom เป็นพร n o วเห็นไหมยลกที่เป็นกรรมคล้ายๆไอเป็นมีทุกคนจะได้ไ่มไอเป็นมีฮีเป็นฮีมชีเป็นเชอร์จำได้ไหมแบบนี้เลยเป็นกรรมข้างหลังมี S V กรรมไปไหน กรรมอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ต้องใส่กรรมตรงนี้แล้วเด้อเพราะอะไรเพราะอ้าวพอนาวสรพนามแทนนามป้พาพอแทนนามคำนามต้องหายไปนะแต่ถ้าเป็นตัวสุดท้ายเฮ้ยข้างหลังเจอคำนามหนึ่งคำซึ่งคำนามตัวเนี้ยคือสิ่งของที่คนข้างหน้านี่ค่ะคนคนเนี้ยเป็นเจ้าของฉะนั้นเราต้องการคำเชื่อมที่แสดงความเป็นเจ้าของได้เราจะใส่คำว่า whose ค่ะเพราะว่า whose ตรงนี้แปลว่าของคนที่ซึ่ง whose ตรงนี้ทำหน้าที่ ค่าใหญ่นามนำหน้านามเฮ้ยนำหน้านามดีเทอร์มิเอร์คือคำนำหน้านามเฮ้ยดีเทอร์มิ r เออร์คือคำน,าน,านั้นทุกคนจำได้ป่ะตัต้งแต่เทปแรกวันแรกลืมไปแล้วเพราะว่าเราเรียนกันมานานมากแล้วต้องจำได้ทุกคนต้องหลอดแล้วป้าดีเทอร์มิ r เอร์คือคำนำหน้านามฉะนั้นจริงหูะก็เป็นหนึ่งในดีเทอร์มิ r เอร์เหมือนกันเคยเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเนาะว่าดีเทอร์มิเอร์มันมีนหลายชนิดเนาะฉะนั้นหู ose, ตรงนี้ขยาย่คำนามตัวนี้ด้วยเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นประโยคให้ดู เดี๋ยวจะเขียนเป็นประโยคให้ดูแต่ว่าทุกคนจํากล่องนี้ไว้ก่อนค่ะทํากล่องนี้ไฮไลท์เอาไว้เลยค่ะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือการใช้แบบสะดวกสะดวกเลยแบบดูแบบตอบเร็วๆเ,เลยเอาตรงๆเพราะว่าเนี่ยขยายใครขยายคนนี้ขยายคนนี้ขยายคนนี้สามตัวนี้เป็นคําเชื่อหมดเลยเห็นป็นรูปสี่เหลี่ยมกรุบกรุบกรบข้างหลังมี verb ข้างหลังมี s แล้วก็ยังมี verb อ,อยู่ดีข้างหลังมีน o u แล้วก็มี verb อ,อยู่ดีเห็นปะ มันมีเวิร์บสองรอบแสดงว่าข้างหน้ามันก็จะมีอะไรมาอีกรอบนึงมันก็จะมีเอฟีมาก่อนนี่แหละก่อนที่มันจะมีคนคนนี้เราท่องค่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้ต้องจดแล้วนะอย่าลืม,มนะต้องเขียนวิธีท่ทองนะเดี๋ยวลืมนะด้านหน้าเป็นคนเขียนให้กระดาษด้านหน้าไม่ใช่หน้าด้านนะคะด้านหน้าเป็นคนแล้วไงต่อจ้าขยายด้วยค่ะด้วยอะไรคะฮูฮูอะไรคะฮูสค่ะ เสร็จปุ๊บที่เหลือคือบรรยายตามรูปเลยหลังฮูเป็นเวิร์บหลังฮูเป็น subject บวกเวิร์บหลังฮูสมีนาวเพราะฮูสขยายาวโจบหลังฮูเป็นเวิร์บหลังฮูเป็น subject บวกเวิร์บหลังฮูสมีนาวเพราะฮูสขยายนาวค่ะด้านหน้าเป็นคนขยายด้วยฮูหุ่มฮูสหลังฮูมีเวิร์บหลังฮูมี subject บวกเวิร์บหลังฮูสมีนาวเพราะฮูสขยายนาวทันไหมคะ เหนไหมคะหนึ่งสองสามด้านหน้าเป็นคนขยายด้วยหูหูหูสหลังหูมีเวิร์บหลังหูมี subject บวกเวิร์บหลังหูสมี n o วเพราะหูสขยาย n o วอีกทีไปหนึ่งสองสามด้านหน้าเป็นคนขยายด้วยหูหูหูสหลังหูมีเวิร์บหลังหูมี subject บวกเวิร์บหลังหูสมี n o วเพราะหูสขยาย n o วอีกทีจ้ะท่องเองจบไพเราะมากเฮ้ยทำไมท่องเร็วกันนะนะด้านหน้าเป็นคนขยายด้วยสามตัว คล้ายหูหูหูสหลังหูมี verb หลังหูมี subject บวก verb หลังหูสมีหนาวเพราะหูสข้าใหญ่หนาวเก็ดไหมโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวตัวอย่างให้ดูแต่ว่าอันนี้คือไฮไลท์แล้วนะทุกคนอันนี้คือไฮไลท์เลยนะกล่องนี้จําให้ได้เลยนะถ้าเอาจริงถ้าไม่อยากท่องนะถ้าไม่อยากท่องนะแปะปริ้นหรือเขียนสกระดาษแล้วแปะข้างฝาเลย เขียนติดฟ like, ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทําให้ได้เคยบอกแม่ไว้จําได้เสมอบอกแม่เอาไว้รัชนกศิลป์พันบอกแม่เอาไว้ว่าจะจําให้ได้ว่าหลังหูหลังด้านหน้าเป็นคนขยายด้วยหูหูหูแเขาร้องี้เหรอหลังหูหลังอะไรนะหลังหูมีเวิร์บหลังหูมีเสียบอกเวิร์บหลังหูมีนาวเพราะหูสขยายหนาวลองดูประโยคตัวอย่างก็ได้ค่ะลองดูประโยคตัวอย่างก็ได้จะที่รักเช่นเช่นเช่นสมมติว่าด้านหน้าเป็นคนเนาะไหนล่ะหูใช่ไหมมีเวิร์บใช่ไหม หลัง o ูมี subject บวก verb ใช่ไหมหลัง who's มี noun ใช่ไหมเพราะ who's ขยาย noun ใช่ไหมเช่นค่ะอ่ะดูเบอร์หนึ่งสมมุติเราบอกว่า this is the man เอาแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปเอาประโยคยากนะคือต่อให้ประโยคจะยากแค่ไหนง่ายแค่ไหนมันคือโครงสร้างเดียวกันเว้ย pattern เดียวกันเพียงแต่สับมันยากขึ้นใส่ who ค่ะ who loves ไม่จอกแล้วกันนี่คือผู้ชายที่รักหมาฉันอเขาแอบ,บรักหมาเราลูกทุกคนเกิดอะไรขึ้นนี่ไงสี่เหลี่ยมเห็นปะแล้วข้างหลังเจออะไรเจอ verb แท้ๆด้วยเห็นไหม loves แสดงว่าใครเป็น s หูนี่แหละเป็น s มาจากใครมาจากเนิร์แมนนี่คือส่วนขยายเห็นปะข,นข,นข,นข้างหน้ามี sv ข้างหน้าใครข้างหน้าข้างหน้ามี sv o เรียบร้อยแล้วจริงๆตรงนี้ไม่ใช่ o นะแต่สมมติว่าเป็น o ไว้ก่อนนี่คือผู้ชายจอบ ผู้ชายคนไหนผู้ชายคนที่เห็นปะคนที่รักหมาฉันอไอสีเข้าใจแล้วเนี่ยเป็นส่วนขยายเห็นไหมคะแต่ขยายเป็นประโยคแล้วเราเติมหูเพราะอะไรเพราะประธานประโยคที่มาทําหน้าที่เป็นส่วนขยายอะผู้ชายคนนี้เป็นประธานเห็นปะเขารักหมาฉันอ่ะลองดูฮูมนะลองดูฮูมนะเราบอกว่า this is this is The man อุ้ยขุนจังเลยค่ะเงยดูสิคะท่านอยู่ข้างบนฮูมฮุมแล้วนะ my dog loves เดี๋ยวติดกันไปหน่อยเดี๋ยวหนูนึกว่าเขียนติดกัน this is the man who my m dog loves จบจุดทีสองไม่มี The man ข้างหลังแล้วเพราะเอาจริงๆคำว่ารักมันต้องรักซ้ำวันรักซ้ำทิ้งนึกออกป้าว่าเอ้ยหมาเรารักหมาสุนัขเรารักใครรักอะไรสักอย่าง แต่ไม่มีเฮ้ยทำไมไม่มีใครตอบได้คะติ๊กตอกติ๊กตกเพราะว่าเพราะว่า N S N ีเฮ้ยไม่มี O ไม่มี O โอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะถูกไหมนี่คือผู้ชายผู้ชายคนไหนผู้ชายคนที่คนที่หมาฉันรักหมาฉันรักใครหมาฉันรักเขา มาชั้นรักเดอะแมนนี่แหละเพียงแต่ว่าเดอะแมนตรงนี้เราใช้คําว่าฮูมมาแทนที่แล้วเราไม่ต้องใส่ฮูมตรงนี้ใส่เดอร์แมนตรงนี้ไม่ต้องใส่เพราะเราอยู่ข้างหน้าแล้วเก็ตไหมเห็นปะงนั้นถ้าข้างหลังราเจอ S กับ V ีเห็นลูกเจอ S กับ V เราใช้อะไรฮูมประธานกริยากรมกมไปไหนกมอยู um ่นี่แม่กมอยู่ข้างหน้าแล้วมาจากเดอะแมนคนนี้เหมือนเดิมอะลองดูฮูสลองดูฮูส ยังอยู่ที่ประโยคเดิมค่ะ this is the man แกนี่คือผู้ชายเว้ยผู้ชายคนไหนผู้ชายคนที่ house นะ house นะ house dog เอา้ายังวนเวียนอยู่กับสุนัขอยู่กับหมาตัวนี้ค่ะผู้ชายหมาหมาผู้ชายอยู่ตรงนี้ค่ะ this is the man w h o s e dog นะ w h o s e dog loves me เคยมันรักกี่เศร้าเนี่ยทุกคนมันฉันรักหมาเขาเขารักหมาฉันหมาเรารักกันฉันไม่รักเขาไม่รู้เหมือนกันแล้วนะตอนเนี้ยนี่คือผู้ชายอ่ะ เจออะไรเจออะไรเจอฮูสทําอะไรทุกคนทาอะไรสี่เหลี่ยมปะล่ะตึงถูกไหมสี่เหลี่ยมปุ๊บเปิดวงเล็บเลยปะหย่งเส้นโค้งเลยปะขยาย the man ขยาย the man อ่ะขยาย the man คนคํานามแน่นอนถูกไหมในคนเราเลยใช้แก๊งฮ h o o m w เห็นไหมลูกแต่ข้างหลังเป็นอะไรเจอ dogs คำนามเจอ d o g เป็นคํานามแล้วเจอ loves ที่เป็น verb แท้แที้วบางคนจะตรงงงว่าเบอร์สองกับเบอร์สามต่างกันยังไงต่างทุกคนเห็นไหมต่างยังไง เบอร์สองอ่ะประธาน <Yeah. S 1> กริยากรรมกรรมนี้คือคนนี้ซึ่งคนนี้คือเดอะแมนในขณะที่ของเบอร์สามดูนะเนี่ยคือประธานผมดาด็อกในเป็นประธานกริยากรรมค่ะกรรมคือฉันซึ่งกรรมของเบอร์สองกับเบอร์สามคือคนละตัวอีกครั้งนะคะกรรมของเบอร์สองกับเบอร์สามคือคนละตัวกรรมของเบอร์สอง ไม่มีให้เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะหูมเนี่แหละคือกรรมมาแทนที่แล้วอยู่ข้างหน้าแต่ในขณะที่กรรมของเบอร์สามมีให้เห็นโผล่มาชัดๆแล้วเป็นกรรมคนละตัวกับเดอแมนส e เข้าใจปะคะนันตรงนี้อ่ะก็ปิดวงเล็บได้เลยนั้นประโยคคืออะไรนี่คือผู้ชายผู้ชายคนไหนผู้ชายคนที่หมาของเขารักฉัน มันมี S V เหมือนกันเพียงแต่ว่า O คือคนละตัวนั่นเอง O ของเบอร์2อยู่คนนี้ข้างหน้าแล้วไม่ใส่ O ตรงนี้แล้วตรงนี้ย้ำนะอย่าใส่นะเออแต่อันนี้มีค่ะเพราะเป็นคนละตัวแล้ว h o s ก็แทนกับไม่ได้เพราะ w h o s แทน The Man แล้ว h o s แสดงความเป็นเจ้าของ w h o s เป็น deter อะไรด้วย determiner คือคำนำหน้านามเฮ้ยชัดนะสามอันนี้เป็นส่วนขยายขยาย The Man หมดเลยทุกคน็นลกอีกทีนะคะ นี่คือผู้ชายที่รักหมาฉันนี่คือผู้ชายที่หมาฉันรักนี่คือผู้ชายที่หมาของเขารักฉันฉันรักหมาเขาเขารักหมาฉันหมาเรารักกันจบเห็นไคะังนั้นเวลาเขาสอบแบบทวิกอ่ะมันออกแค่รูนี้คะ่ะแค่กล่องเนี่ยหนูเลือกใส่ให้ถูกว่าจะใส่กล่องนี้จะใส่กล่องไหนย้อนมาที่กล่องนี้เลยคะ่ะด้านหน้าเป็นคน ขยายด้วย who who's who หลัง who มี verb หลัง who มี subject บวก verb หลัง who's มี noun เพราะ who's ขยาย noun อีกทีหนึ่งสองซ้ำด้านหน้าเป็นคนขยายด้วย who who's who หลัง who มี verb หลัง who มี subject บวก verb หลัง who's มี noun เพราะ who's ขยาย noun แค่นี้เองไม่ได้ยากขนาดนั้นไหวแหละเนาะได้แหละเออแต่ถ้าไม่ใช่คนจะค่อนข้างค่อนข้างง่ายาสำหรับโทวอีกนะวงเล็บ ดอกจันใช้วิจารณญาณสำหรับทว,วีเพราะว่ามันก็จะออกแค่ตัวนี้ค่ะ wish แต่จริงๆมันมีมันมีอีกเยอะกว่านี้ด้วยหลายตัวด้วยแต่ว่าคงต้องละเอียดกว่านี้เนาะคงต้องเป็นกรัมมาหนึ่งกรัมมาสองต้องเป็นคอสที่บอกว่าเออเป็นกรัมมาจริงจังกว่านี้ละเอียดกว่านี้มีข้อยกเว้นยุบจับยิบยุบยิบยุบยิบจกจกยมเอาไว้ว่าเรียนจนยมถ้าใครงงว่าอ้ยมคืออะไรคือไม่ยมหรอคะยมก็จะเป็นแบบภาษาทางเหนือค่ะยมแล้วก็คือแบบว่ามันยมอะค่ะมันไม่ไหวแล้วอะมันยมมกคนมันเหมือนผัก ผักบุ้งที่ตลาดตอนที่เราไปซื้อตอนประมาณสี่มงเย็นน่ะมันยมแล้วอะเพราะขายมาตั้งแต่เชา้าะทุกคนนึกออกไหมอะลองดูค่ะลองดูค่ะย้อนกลับมาที่ข้อ3ามสี 4, ่เราตะลุยแล้วนะคะเราตะลุยแล้วนะคะใช้คำว่าตะลุยแล้วนะคะต้องตะลุยแล้วจ้าเพราะต้อง,จบ,องจบจ้าเจออะไรนี่เลยไฮไลท์ด้วยเคยสอดไปแล้วด้วยเวลาเจอคอมมาหน้าหลังคอมมาหน้าหลังตรงกลางเป็นส่วน ขยายนี่ส่วนขยายแน่นอนเพราะว่า virtual อยู่ที่นิวโลก will still have to commute to work ถูกปหมเขายังคงต้องเดินทางค่ะว่าเ commute ตัวนี้แปลว่าเดินทางไปทํางานอยู่ดีแสดงว่าคนนี้ขยายใครแน่แน่เจสกาคนถูกไหมโคนอ่ะนี่คนถ้ามี which ตัดทิ้งอ่ะไม่มีไม่มีทุกข้อเป็น who is เป็น who's เป็น whom เป็น who เน who. ข้าสูตรเลยปะเข้าสูตรกล่องนั้นเลยปะ่ะด้านหน้าเป็นคนขยายด้วย whom who's ห, who หลัง whom มี verb หลัง whom ซิเจกัว verb หลัง who's มี n o u n เพราะ who's ขยายนามข้างหลังมี verb ค่ะคำว่าทำงานจบแล้วปะ่ะ จบแล้วปะจบแล้วป่ะแม่ตอบข้อดีดอกจบ <c oughs> เฮ้ยทไมมันเร็วอย่างเงี้ยเอาก็มันเป็นประธานไง่ถูกไหมก็ไม่เป็นประธานอะ่ะเจสกาเจสกาคนไหนเจสกาคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลน,นั้นตึ้งจบจบปริงง่ายๆอย่างนี้เลย s ิมเ l ิล s อ h a ตร์แสแร์เลยคือมันเอาจริงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองออกมองเป็นแล้วก็ทำมาจนชินทุกคนทุกคนบอกล้ว อยู่ที่ชั่วโมงบินไม่มีทางลัดไม่มีทางลัดแต่อะไรแต่อะไรโชวิกความไวเป็นเรื่องของปีศาจทุกคนจะรู้ใช่ปะมันต้องไวมากๆมันเห็นปุบมันต้องตอบเลยปั๊บแล้วว่าเราต้องค่อนข้างชั่วโมงบินมาประมาณหนึ่งเซียนประมาณหนึ่งโอเคนะแต่ตอนนี้คือโชคดีด้วยได้อะไรได้ขมาหน้าหลังได้ขมาหน้าหลังมาเป็นตัวประกบเป็นตัวประกบขมาหน้าหลังตรงกลางเป็นส่วนขยายเปิดวงเล็บปิดวงเล็บนี่รู้เลยว่าขยายใครเจสกาเจสกาชื่อคนเป็นคนดูที่ข้างหลังข้างหลังเป็นแล้วคะเวิร์บแท้แท้ด้วยเด้อทุกคนย้ำนะคะ ขอ v e r แท้ๆนะไม่เอาบทที่แล้วของเทปที่แล้วนะแบบ ing ed ทำนะัทไม่ได้ไม่ได้ข้อสอบเคยออกมาหลอกหลายครั้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่านี่คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแปลว่าอะไรแปลว่ามันเชื่อมประโยคแปลว่าข้างหลังมันต้องมีอีกหนึ่งประโยคที่มันประโยคจริงๆเด้อในเมื่อต้องเป็นประโยคจริงๆเราจะไม่ใช่ verb ไม่แท้เราต้องใช้ verb แท้ๆจุกๆจริงๆโอเคซึ่งพอเราดูปุ๊บอุอ๊ยด้านหน้าเป็นคนขยายด้วย home h o หลัง h o มี verb ตอบ บางคนบอกว่าอา้าพี่เชนทำไมไม่ตอบข้อ A คะ who is is, work, is ทำไมก็ work works อยู่นี่ verb อยู่นี่ is อีกทำไมคุณพี่เอาแล้วโอเคไปต่อเลยจ้าตอนนี้คือความรู้มาแล้วค่ะเต็มพิกัด35มาเห็น choice ปุ๊บแน่นอนเอาอีกแล้ว,เอ,อลวเอาอีกแล้วทุกคนคอมมาหน้าหลังปะปะตรงกลางเป็นส่วนขยายเจอค่ะ verb อยู่นี่นะ will be able to walk to work แสดงว่าบริษัทเขาอยู่ไกลๆใครใหญ่ใครเจ k ประธานคนคนดูข้างหลังเลยด้านหน้าเป็นคนขยายด้วย Who h o m h o s หลังหูมี Verb หลัง w h ูมี Subject บวก Verb หลัง w o ู m m มี Na Company คำนาม Verb อยู่คำว่า is บริษัทอยู่ใกล้ๆบริษัทของเขาเห็นไหมแสดงว่าอันนี้แสดงความเป็นเจ้าของตอบ h ูอุ้ย <c oughs> ทำไมมันเงออย่างนี้มันก็ไม่ได้เอาจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรามองออกมันก็จะมองง่ายนี่บางคนอาจจะบอกว่าแต่พิเซนอันนี้มันเหมือนอันนี้เลยค่ะมันเหมือน sv เลยค่ะมันไม่ได้เหมือนลูกมันคือ sv แต่จําได้ปะที่พี่เคยบอกแล้วว่าเบอร์สองกับเบอร์สามต่างกันตรงไหนอ่ะย้อนไปสไลด์นั้นก่อนนะปรึงปรึงเบอร์สองเบอร์สามต่างกันตรงไหนนี่ไงเบอร์สอง sv แล้วมันจะมี o ไงลูกจำได้ปะซึ่ง o ตรงนี้จะไม่มีเพราะโอคือคนนี้ซึ่งคนนี้คือคนนี้เห็นไหมว่านี่คือผู้ชายผู้ชายคนที่หมาฉันรักรักเขาแต่อันเนี้ยโจทย์เนี่ยไม่ใช่โจทย์คือบริษัทเจคเจคคนไหนเจคคนที่นะเจคคนที่บริษัทอยู่ใกล้ๆมันไม่ได้มีกรรมด้วยซ้ำทุกคน มันไม่มีกรรมด้วยซ้ำเดอ้อแล้วเจก,ก็ไม่ใช่กรรมไงในเมื่อเจกไม่ใช่กรรมเราก็ตอบหูไม่ได้ปะเราก็ต้องตอบหูปะเพราะว่านี่คือคำนาม company ในโลกแสดงว่าเจกคนไหนเจกคนที่บริษัทของเขาอยู่ใกล้ๆนั่นเองโอเคนะคะโอเคนะคะไม่ได้ยากมามาอีกแล้วดูด้านหน้าก่อนเลยค่ะคนหรปล่าอูไม่ใช่คน แต่เด e นี้มั่นใจ determiner คือคำนำหน้านามจำจนขึ้นใจแล้วน้อว่านามเรานักจะอยู่หลังสุดถูกไหมเพราะว่าตรงกลางเราเป็นส่วนขยายจำได้ปะ determiner adjective นามจำได้ปะหรือเอาละเอียดคือ determiner a d verb a d verb adjective noun down นี่แหละโปรแกรมนี่แหละค่ะคำนามนี่แหละเนี่ยจะเป็น s นี้แหละจุดๆๆ our boss made compulsory to learn is อยู่นี่ปึงปรึง เห็นไหมแสดงว่า verb จริงๆอยู่นี่แสดงว่าโปรแกรมมันมันเป็นอยู่คือรูปโปรแกรมมันเป็นอยู่คือ a r e a l disappointment เป็นความผิดหวัง disappointment คือความความผิวความผิวจริงเขียนไม่จบเป็นความผิดหวังงั้นโปรแกรมไหนโปรแกรมซอฟต์แวร์โปรแกรมตัวใหม่ที่บอสของเรา mess c o m p o u n s o r y คำว่า c o m p o u n s o r y คือเป็นข้อบังคับอ,อันนี้ออกแก๊บ่อยมากด้วยนะ เป็นข้อบ,บังคับเป็นสิ่งจําเป็นที่ว่าเออต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบบอสบอกว่าทุกคนเรามีโปรแกรมตัวใหม่นะซอฟต์แวร์ตัวใหม่ให้ทุกคนใช้ให้เป็นนะบ,บังคับไปใช้ปรากฏาพอเราไปใช้จริงโอ้ผิดหวังสิ้นหวังค่ะเป็นโปรแกรมที่ทําอะไรไม่ได้เลยคลิกได้อย่างเดียวคลิกเปิดแล้วเปิดแล้วหลังจากน,นั้นคือไปต่อไม่ได้นั่นแสดงว่าอันนี้ขยายขยายโปร,ร,รแกรมแน่นอนจริงๆถ้าเป็นโจทย์จริงๆทุกคนไม่ต้องลีลาแล้วนะอันนี้ลีลามากดูนั่นดูนี่ดูนั่นดูนี่อันนี้พยายามแบบว่าดูความหมายด้วยพยายามรอบครอบด้วยแต่ว่า ยายใครโปรแกรมโปรแกรมใช้คนไหมทุกคนเคยเคยคบโปรแกรมเป็นเพื่อนไหมลูกสวัสดีค่ะพิเศนอันนี้เพื่อนหนูเองค่ะชื่ออะไรคะชื่อ Microsoft Office ค่ะโอ้โอ้คือเพื่อนเป็น Microsoft Office อันนี้เพื่อนชื่อ Word ค่ะอีกคนนึงชื่อ PowerPoint ค่ะอีกคนหนึ่งชื่อ i n l u s t ค่ะอ๋อนี่คือเพื่อนนะไม่ใช่คนเห็ไหมถ้าไม่ใช่คนตอบอะไร w i s h job บ o b เฮ้ยบางคนหลกใจแล้วเพื่อน y มาจากไหนอ่าอ่าจริงจริง y มันก็ใช้ได้มันใช้เชื่อมได้แต่ว่า ส่วนใหญ่นะร้อยละ90กว่าอีกล่ะสถาบันวิจัยเจนาอกแล้วมักจะใช้ the reason why เรามักจะเจอบ่อยๆ the reason why ค่ะแล้วข้างหลังก็จะเป็น v หรือ sv นี่แหละแล้วแต่เพราะอะไรเพราะว่า reason แปลว่าเหตุผลเหตุผลที่ว่าทำไมจุดๆๆมักจะใช้แบบนี้ the reason why เป็น pattern เลยมักจะเจอแบบนี้บ่อยๆ่อยซึ่งเมื่อข้างหน้าไม่ใช่ reason ข้างหน้าเป็นโปรแกรมไม่ใช่คนอยู่แล้วเราก็ตอบ which ได้เลย นไม่ต้องมาดูข้างหลังแล้วเพราะว่ามันเราเรนะ็วเนาะความไวเป็นเรื่องของปีาศาจเราไม่ต้องรอบคอบละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครแบบกลัวแบบว่าอุ๊ยเดี๋ยวแบบตกหล่นหรือเปล่าเดี๋ยวมันกลายเป็นสะเพร่าหรือเปล่าอ่้ง,งั้นอยู่ก็เช็คให้ครบโอเคนะคะโอเ okay. yes. คนะคะตรึงเช็คเช็คเช็คทีมเมมเบอร์สโอเคทีมเมมเบอร์สเอสคนถูกไหมโคนสมาชิกในทีม ideas were used to writing up the proposal ชุดอ้าวตรงนี้ถึงตรงนี้เพราะว่าอยู่ตรงนี้ นี่เวิร์มจริงอยู่นี่ฮะอยู่ที่ชูดที่ชูดแฮฟแดนนี่ซอนเดอะฟรอนท์คาเวอร์ว่าไปแสดงว่าตรงนี้เยายคนค่ะตัดมตัดมะตัดมตัดวิชแล้วกันตัดแดดด้วยจริงๆอันนี้ดอกจันนิดนึงนะทุกคนแดดจริงๆก็ใช้กับคนได้นะแต่ว่าจะใช้เวลาเป็นเป็นฮูมหรือเป็นฮูมแต่บังเอิญแต่บังเอิญข้างหลังเป็นคำว่าไอเดียสจ้ะ เป็นคำนามจ้ะไอเดียและ v e r b อยู่นี่ด้วยจา้าถูกใช้ค่ะแสดงว่าสมาชิกในทีมทุกคนคนไหนลูกคนที่แนวคิดถูกนำมาใช้เขียนข้อเสนอควรจะมีชื่ออยู่บนปกด้วยซี่ฮะทำไมถึงไม่มีชื่อลาวในเมื่อช่วยกันหลายคนอย่ามาเอาหน้าคนเดียวนิสัยจบก็ต้องตอบหูชเพราะอ,อะไรเพราะด้านหน้าเป็นคนขยายด้วยหูหหลังหูมีเวริรหลังหูมี subject บ,บวก verb หลังหู o มี Now, เ produce ขายาย now ตัวนี้ในโลกลวเวรา verb อยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็น SVO ด้วยถูกไหมแล้วข้างหลังไม่ได้มีกรรมเพราะ members ไม่ใช่กรรมเพราะ i อเดีย่แหละที่ถูกใช้ฉะนั้นจะใช้ that ได้เวลาแทนคนก็ต่อเมื่อเป็น who หรือเป็น whom แต่จริงๆอันนี้ดอกจันเลยเพราะว่า <c oughs> ละเอียดหน่อยละเอียดกว่านี้มียุบ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 แต่โชคดีที่โชวิอีกไม่ได้ออกเ <c oughs> ยอะขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเอาไวเ้เราเจอกันในแบบคอสกร m ม,มาเต,ต็มๆละกัน เพื่อเจอเพื่อเจออันนี้ตอบฮูสเลยนะเพราะด้านหน้าเป็นคนย่ยด้วยฮูฮูสหลังฮนะูมีเวิร์บหลังฮูมบวกเวิร์บหลังฮูสม่นาเพราะฮูสขยายหนาค่ะอะสัมเปตเอบบเอบีบอบีบเอดีบเอนีบเยบกเอเอบีบเออบเอบีบเอบีบเอบี่เอบีบเอ่ีบเอบีบเอบเีบเอบีอ,อี้เอบีบอบีบเอบีีบเออบอีเเีบเบ่ี s to f l อีีอยู่เิร์บแท้ๆตรงนีต้อง กรอกแบบฟอร์มแอปพลิเคชันฟอร์มในใบสมัครถูกไหมคะใบสมัครใครก็ตามที่อยากจะมาเข้าร่วมลูก Anybody w h o ี wants to join us แสดงว่าตรงนี้ Verb ์บเวร์บแท้ๆด้วยทุกคนเห็นไหมวันเติม S ขนาดนี้้ันน้าเป็นคนขยายด้วย Who? 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 หลัง Who? มี Verb จบเฮ้ยเยหลังฮูมี Subject บวก Verb หลังฮูสมีหนาวเพราะฮูสขยายนาวโว้ยแต่มัน อย่างนี้เลยนะเบสิกเบสิกเลยนะอ,ออกก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่าก็เขาเรียกวอะไรอะ่ะดูง่ายอะ่ะเพราะว่าพเพราะเซียนแล้วเพราะชินแล้วโอ้ใช้คำว่าเซียนใช้คำว่าชินทำมาแบบประมาณสีหาข้ 4, 5, อนี่คืออ๋อก็ถือว่าชินแหละก็ถือว่าเซียนแหละชั่วโมงบินชั่วโมงบินตึมเติมตตต,ต I have met more o f t h e people คนคนค่ะมีให้ตัดไหมอ่ะไม่มีไม่มีมมจุดจุดอ,อชัดนะเนี่ย อ้อ uh, eager e a g e ager. นี่คือกระตือรือร้นทุกคนมีความแบบกระตือรือร้นอ่าเอาคำเหมือนดีกว่าคล้ายๆค,คำว่า passionate ทุกคนจำคำว่า passionate ได้ไหมฮะแบบมีความแบบมีพลังอะมีความแบบเอ้ยเขาเรียกอะไรอะกระตือรือร้นนะทุกคนมีคำว,ว่า keen ด้วยมีคำแบาอยากอะไรเงี้ย to take part in the competition ฉันเจอเจอใครคะเจอแต่ตรงนี้เป็นเอสเดอร์ตรงนี้เป็นวีเดอร์แล้วนี่เป็นโอฉันข้างหลังอันไม่เราจะไม่เจอเวิร์บแทรอีกแล้วเพราะว่าเวิร์บแทรเราอยู่ข้างหน้าตรงนี้ลูกแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนขยายกรรมนั่นเองนะคนฉันเจอคนจบแล้วประโยคมีแค่ฉันเจอคนเพื่อนเข้าใจแต่เพื่อนบอกว่าขยายหน่อยไหมเจอคนแล้วไงคนแล้วไงต่ออ๋อคนที่มีความกระตือร้นที่จําเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการแข่งขันคนจำได้ไหมเคยสอบหรอคอมเพติชันการแข่งขันเฮ้ เหมือจริงเลยง่าย verb verb ค่ะ verb ค่ะด้านหน้าเป็นคนขยายด้วย who who หลัง who มี verb หลัง who เป็น subject verb หลัง who เป็ noun เพราะ who ขยาย noun มี who กับ who is หนูจะเอา who is อีกทำไมนึงเมื่อฉันเจอเฮ้ย who is a เฮ้ยเก๋เป็นก r a m m จากโรงเรียนจูปิเตอร์วิทยาคมก r a m m ที่ประจำดาวพฤหัสทุกคนใครอยู่ดาวเอิร์ธดวงนี้ไม่มีใครพูด who is a นะ is ก็ is all กับ a แบบเหมือนคนร้อนวิชาเลยอะหนูเรียน verb to be มาหนูจะใช้ทุกตัวค่ะ โอ้ทำไมหนูไม่ใช้ v ว r รช่วยทุกตัวไปเลยล่ะ I is am I was were will will we shall should can could เยอะไปทุกคนหูเห็นไหมเพราะอะไรเพราะด้านหน้าเป็นคนเห็นไหมขยายด้วยหูหูหูหลังหูมี Ver b นั่นเอง <c oughs> สบายไ choice แปลกแปลกแน่นอนจ้าเพราะตอนนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของส่วนขยายจริงส่วนขยายมีอีกนะแต่ว่าอันนี้บอกตรงเลยว่าแถมให้อันนี้คือแถมให้เลยแถมแบบ รดเร็วเลยค่ะส่วนขยายที่เป็น adjective adverb ทุกคนพันตอนนี้เรื่องของฮูฮ o ฮูนี่เคลียร์นะคะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นอยู่ที่ว่าสังเกตดีๆสังเกตดีๆเนาะดูข้างหน้าดูข้างหลังซึ่งจริงๆไม่ต้องดูไกลแล้วโชว์อีกเอาเร็วๆใช่ไหมดูแค่ข้างหน้าดูแค่ข้างหลังมองไปทางซ้ายมองไปทางขวามองแค่นี้เองมองเป็นงอกเป็นดอกไมบ้บานหาเวิร์แท้ๆไว้ก่อนต่างๆนานาน จริงอันนี้คล้ายๆกับบทครั้งที่แล้วคาบที่แล้วมากๆเลยที่เราพูดเรื่อง verb ไม่แท้ที่เป็น ing กับ ed ถูกไหมเพียง <P et S 1> แต่ว่าอันนี้เป็น verb แท้ๆเพราะเราใส่อะไรคะเราใส่คําเชื่อมที่เป็นสี่เหลี่ยมแต่ส่วนขยายอ่ะมันยังมีอีกหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งบทจิ๊ดที่มันออกบ่อยๆแล,อยแล้วบทนี้บอกเลยนะถ้าจําได้นะทําเร็วมากท่องเลยคือมองจําเป็นภาพแล้วทอมจําเร็วเห็นคาว่า then คาว่า more a l o a s ไหมคะเราเอา adjective adverb มา เปรียบเทียบค่ะทุกคนเปรียบเทียบค่ะซึ่งการเปรียบเทียบสังเกตมีง่ายๆ3ขั้นทุกคนอันนี้น่าจะจำได้เนาะเรียนกันมาตั้งแต่แบบสมัยแบบประถมแล้วเปรียบเทียบกันอยู่3ขั้นมีเท่ามีกว่ามีสุดเท่ากว่าสุดขั้นเทามีอะไรคะเราจะเจอคำว่า as as ขั้นกว่าทุกคนเราจะเจอคําว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เออแล้วก็ตามด้วยแดนทุกคนจำได้ใช่ไหมหรือถ้าเขาใส่เออแล้วมันน่าเกลียดเขาจะใส่คาว่าโมเข้าไปทุกคนจำได้ใช่ปะโม more, นี่ไม่ใช่เสียงร้องของวัวนะคะเป็น more more แปลว,ว่าเยอะกว่า more แล้วก็ใส่คํานี้แล้วก็ตามด้วยคำบนดแดนส่วนขั้นสุดเราจะใส่ the ถูกไหมลูก the ไปก่อนแล้วก็คำคำนี้แล้วก็เปลี่ยนจากเออเป็น as แต่ถ้าเคยเติม more มาเราก็จะเปลี่ยนจาก more เป็นทำไมคะ the อะไรคะ the more, the more <c oughs> เป็นห้างเป็นเตอะไรคะเป็น the most นั่นเองแล้วก็ตามด้วยคำคันดนิเนี่ยนั้นอันนี้คือบอกตรงๆว่าแถมเลย as as ถูกไหมคะจริงจริงมีมีละเอียดกว่านี้มี as as มี so as มี the same as แต<ๆ>่ว่ามันเน้นที่คำว่า as เห็นปะนั้นขั้นกว่าจะมีคำว่าอะไรคะแ a n เห็นไหมลูกไม่ว่าคำนั้นจะเติมเออหรือเติมมอขั้นสุดมันจะมี the อยู่มันจะมี the, ม,ม, the มันจะมีชัดๆัเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นไฮไลท์ปะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือจุดสำคัญที่จะทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้น อย่าลืมว่าโทอีกความไวเป็นเรื่องของปีศาจถูกไหมเมื่อเราเห็นคําพวกนี้ฟันธงเลยว่าเท่ากว่าหรือสุดฉะนั้นเอาแบบสูตรแบบจิกๆเลยนะสูตรแบบจิกๆแบบเร็วๆเลยนะแบบจึ้งๆเลยนะเห็นปึ้งตอบปับ๊บเห็นปึ้งตอบปั๊บเลยนะคือ as คือเท่าค่ะทุกคน s ตัวเดียวแลลูก as สิ่งสั้นถ้า s สองตัว ss อันนั้นจะเป็นก้นโอเคนะคะ as คือเท่า แดนแดนแบบตัว ts แบบลิ้นติดติดติดเพดานไม่ใชนะ่เพดานบ้านหนูกเพดานเพดานปากแดนคือกว่าบอกลิ้นติดเพดานเด็กบางคนปีแล้วนะตอนเนี้ยแม่เราดึงลงมาแต่สูตรขอสลับนะคะเขียนฟังนี่หุ้ยทาไมอะ่ะพอมีเยอะค่ะสูตรมี the สูตรมี in หุ้ย in อะไรเช่น in the world in บลาบลาบลา in the class in the world in the universe คือทุกคนต้องอย่าลืมว่าขั้นสุดอะ มันต้องมีของมากกว่าสองสิ่งเว้ยนั้นในเมื่อมันมากกว่าสสิ่งแสดงว่ามันมีพื้นที่มีบริเวณทุกคนจำได้ปะอินคือในบริเวณนั้นข้างในมีที่เยอะๆและนี้คือที่สุดในน,นั้นที่สุดในใจเราที่สุดในโลกที่สุดในบลา bla b l อะสุดมีเดอมีอินมีอะไรอีกมีออลอ o v e อะ a อลอ o อะไรสักอย่างหนึ่งในบรรดาท,ทั้งหมดของทุกคนเห็นปะทั้งหมดของอะเราข้างในก็ต้องมีเยอะปะเช่นแบบเธอ เธอคือคนที่ดีที่สุดในบรรดาแฟนของเราเลยนะเฮ้ยพูดแบบเนี้ยพูดแบบนีสแสดงว่าคนนี้มีแฟนกี่คนเพราะต้องมีหลายคนบอกว่ามีหลายคนแต่นี่คือที่สุดไงทุกคนเออหลังจากพูดเสร็จอาจจะมีเรื่องกันแหละต้องเคลียร์แหละแต่ว่าเห็นปะถ้าพูดแบบเนี้ยมันต้องมีหลายคนแล้วเราบอกว่าเตงแต่มีหลายคนเหรอเอ้ยป่าวเรามีคนเดียวมีคนเดียวล้วจะพูดทําไมว่ามีในบรรดาหลายคนหรือค่ะ I have ever แล้วตามด้วย v e r ช่องที่3ามอันนี้แปลว่าเท่าที่เคยจุดๆุดมาค่ะ เท่าที่เคยจุดๆ,ๆมาเราเวลาคนพูดแบบเนี้ยสงวม,มต้องเคยมาหลายเช่นเฮ้ยตึกนี่คือตึกที่สูงที่สุดท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับคนแบบเนี้ยแสดงว่าเห็นมากี่ตึกลูกตึกเดียวครับเฮ้ยตึกเดียวไม่ได้ไมีต้องเห็นมาหลายตึกถูกไหมหรือแบบตอนนี้ห้านักเรียนหลายๆคนอาจจะอุ้ยพี่เซนสอนสังเกตได้ดีที่สุดเท่าที่หนูเคยเรียนมาเลยนะคะเนี่ยอุ้ยตายแล้วจิงเห,หนูเคยเรียนมาหลายคนใช่ไหมลูกเฮ้ยหนูเรียนครั้งแรกค่ะหนูไปตีกับพี่ข้างหน้าไปลูกหนูพูดอย่างนั้นไม่ได้ถูกไหม แล้วเท่าที่เคยอจุดๆมามันต้องเยอะเว้ยแล้วเรารู้สึกอันนี้คือที่สุดเงี้ป่ะแกเรารู้สึกว่า,อา,นะา,อวา NCT อ่ะเป็นวงที่สมาชิกแบบเยอะที่สุดเท่าที่ทเราเคยเจอมาเลยนะหรอแล้วเธอเจอมากี่วงวงเดียววงแรกไม่ได้ทุกคน NCT มันไม่ได้ไมันไม่ได้มีวงเดียวหนูต้องเจอมาหลายวงหนูถึงจะบอกว่า,วาอันนี้เยอะสุดถูกป่ะหรือว่าบอกจำใครจะไปจำได้ทำไมมันเยอะอย่างงี้ทุกคนลองเจอ BNK ก่อน มีเคสี่สิบแปดไม่ได้มีสี่สิบแปดคนนะคะเหมือนดีโฟอีฟไม่ได้มีสี่คนเหมือนที่3ูรีแมนดาวก็ไม่ได้มีสามคนเห็นปะฉะนั้นอันนี้แหละเดาเลยว่าเป็นขั้นสุดจำจ้ะจำเลยจ้ะจำแล้วท่องเลยจ้านี่นี่อะไรจำแล้วท่องเลยจ้าวะหนึ่งสองสาม as คือเท่าแดนคือกว่าสุดมี t h อ in all of I have ever กรูฟอีกครั้งนะคะหนึ่งสองซ้ำ as คือเท่า than คือกว่าสุดมี the in all love I have ever as คือเท่า than คือกว่าสุดมี the in all love I have ever เราจะแบบแบ่งมีหยุดหยุด,ยดหายใจตรงนี้หนึ่งสุดมี the in all love I have ever ตรงนี้ต้องติดกัน in all love I have ever. เราอย่าไป all o f all of มันจะออกเสียงยาก all o v e all love all love, all love หนึ่งสองซ้ำ as คือเท่า than คือกว่าสุดมี the In all o f I have ever as คือเท่า dan คือกว่าสุดมี the In all o f I have ever ท่องเองคะ่ะไพ่รอมาคะ่ะท่องทิปอีกนะ้ะ as คือเท่า dan คือกว่าสุดมี the In all o f I have ever นะโอเคนะบอกเลยนะว่าถ้าออกอันเนี้ยคือทำเร็วและทำง่ายมากเพราะโทวิกไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนขนาดนั้นเลยคือหมู่จำพวกนี้ได้ที่มันเป็นไฮไลท์พวกเนี้ยพวกเนี้ยตอบได้ทันทีเลยคะ่ะตอบได้ทันทีไม่เชื่อไม่เชื่อ เลืองเดอรองเดอไม่ได้ต้องยื่อลองลองเจอแล้วค่ะ as a value customer ตรงนี้วบบบบบบบี้ก่อนค่ะ we want to ah as you นะคร to make this operation as simple as possible, as possible ปะ่ะจบค่ะเราต้องการจะทำให้ operation นี้มัน simple มันเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ as simple as possible เฮ้ยจบเห็นปะ่ะ as คือเท่าไงทุกคนเห็นปะ่ะแสดงน,นี่คือขั้นเท่า เห็ as simple as as simple as เห็นไหมแปลว่าอะไรให้มันเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เห็นปหะ as simple as possible as, as คือเท่าแดนคือกว่าสุดมี the in all of I have ever มา ลองตะลุยก like uh, ันเลยค่ะ41ค่ะอู้วทำไมโจทย์อย่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวโจทย์ยับช่างมันไม่แคร์ไม่แคร์อันเลว I am sorry to have to inform you that the village is currently fully booked during the month of August which is always the 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 time of year for us ด้วยอุ้ยดีดอกเฮจบทำไมมันเร็วเนี่ยเตอะไง แสดงว่าน an er. hmm. yeah, ี่คือเวลาที่ทำไมที่สุดยุ่งที่สุดในปีแสดงว่าในปีมีช่วงเวลาตั้งเยอะแต่นี่คือช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดเพราะ a s คือเท่าแดนคือกว่าสุดมีเดอร์อินออ l of า h ์เฮฟเวอเบื่อังเลยอย่าลืมยิ้มกระยิ่มนะคะก่อนทำอย่าลืมนะอย่าทำเสียงดังด้วยเพราะเขาจะเชิญเราออกข้างนอกมา it is t o to live in london แดนอะจบแล้วปะจบแล้วปะ more expensive เฮ้ยเห็นปะเขาบอกว่ามันแพงกว่าที่จะอยู่ในลอนดอนกว่าที่ไหนก็ตามในอังกฤษเลยเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าค่าเช่าก็สูงกว่าแล้วก็บลาบลาบลายากที่จะหา accommodation accommodation คือนี้ก็คือเอิ่มที่อยู่อาศัยเข้าใไหมคะที่อยู่อาศัยแต่เราว่าเวลาทําจริงๆคือไม่ต้องตะลุยมาถึงตรขนาดนี้แล้วเพราะอย่าลืมว่าทวีคมันต้องการความไหวความเร็วถูกไหมฮะเจอแดนปุ๊บ more e x p e n s i v e as คือเท่าแดนคือกว่าสุดมีเดิลอินออฟไอเฮฟเอเวอร์สบายจริงๆ อย่ากลัวโจทย์ยาวอย่ากลัวโจทย์ยาวแต่เจอแล้วนะชัดเลยชัดเลยจ้ะชัดเลยจ้ะ The negative effect of watching too much television are than they appear to be to be at first glance แสดงว่าตรงนี้แทนไหมคะ As คือเท่า than คือกว่ากว่ากว่า Be boy จ้จจะเจอ more ค่ะ Complicated ตรงนี้เป็น adjective นะคแะแปลว่าซับซ้อนซับซ้อน Complicated Complex อ่ะความค,คล้ายคล้ายคอมพลี c คชั่นคอมพล c เคชั่นคกน็ได้อะมีความแบบว่ายุ่งยากซับซ้อนคือไม่ได้ยากแบบ d i f คอลตแต่ว่ายากแบบซแบบับซ้อนเอาแสดงว่ามีหลายหลาขั้นตอนบ l a h blah blah first glance คำว่า glance ส่วนนี้ก็คือเออเขาเรียกอะไรอ่ะการมองแต่มองแบบเขาเรียกอะไรเหลือบหรอชายตามองมองกับ,บชายตามองอ่ะ ทุกคนเข้าใจกันว่าชายตามองไหมคะชมอยชมายใชายตาเออประมาณนั้นหรือจริงก็คือเหลือบมองแหละเหลือบมองมองแค่ครั้งแรกครั้งเดียวอะไรแบบนี้แสดงว่าผลลูกผลที่เป็นเนกาทีฟผลที่เป็นผลแย่นะของการดูทีวีมากเกินไปมันทำไมมันซับซ้อนกว่า,มาไม่ต้องกังวเลเรื่องอ l ลอตเราสามารถใส่อะลอตเข้าไปขยายได้ว่ามันไม่ได้มองธรรมดามันไม่ได้มอคอมพลิกซ์ทีธรรมดาแต่มันอะลอตมมัน คอม p พล c a t e d มากกว่านั้นมากๆเออโอเคปะซึ่งแอรคือเท่าแดนคือกว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วไท t ทนิกไท t ทนิกว a s s a ต d to be จุดจุดโอเชียนไลน์เ e อ o r l d ทุกคนในโลกค่ะในโลก The safest job ไท t ทนิกว่ากันว่าเนี่ยว่าจะต้องนี่แปลว่าว่ากันว่าเนาะเพราะเขาไม่ได้พูดเองนะถูกพูดว่าภาษาไทยแบบแปลงง่ายคือว่ากันว่า เรือแทแขนี่ก็ลูกเขาบอกว่ากันว่ามันเป็นเรือไลน์โอเชียนไลเนก็คือเรือเดินสมุทรนะคะเรือเขาว่ากันว่าเป็นเรือที่แบบทําไมคะปลอดภัยที่สุดในโลกแต่จมนะ <c oughs> จมก็มันชนภูเขาน้ําแข็งทุกคนรู้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องจริงหนังหนังเคยดูหนังใช่ไหมเคยได้ยินเนาะหนังแชแเนี่ยเอจริงๆคือมันจมแต่มันจมเพราะมันไปชนภูเขานนําแข็งนั่นเอง When it sets a i l the all the cabins were full ก็คือเออเรือแบบที่นั่งเต็มที่นั่งวะเข้าใจคำที่นั่งไหมตวรวจเต็มตรวจเต็ม เซฟเฟสไซเดอร์เพราะอะไร In the world แสดงว่ามีทำไมคะมีหลายล่าและไททานิ้เขาว่ากันว่าปลอดภัยสุดเออมิสเตอร์อุ้ยอุ้ยอันนี้อะไรล่ะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยมีแต่มีเออเอยู่เหมือนกันนะช่วอ่าทุกคนแถมค่ะเวิร์บแท้เวิร์บไม่แท้เวิร์บแท้เวิร์บไม่แท้เวิร์บแท้เวิร์บไม่แท้นี่แถมแล้วนะไฮไลท์เลยนะไฮไลท์เลยนะถ้าจะเวิร์บแพ้อยู่แล้วตอบเวิร์บไม่แท้แต่ถ้าไม่มีเวิร์บแพ้ล่ะ อบวัวแพรค่ะ s v แท้แทค่ะ so สี่เหลี่ยมค่ะฉะนั้นตัวไหนเป็นวัวไม่แท้ตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งตัดทิ้งเหลือสองอันบอกว่าอุ๊ยหนูลังเลแล้วค่ะล,ลังเลไม่ได้ลังเลไม่ได้เพราะอะไรคนนี้คนเดียวค่ะถ้าคนนี้คนเดียว t r a n s f e r เติม s หรอเปล่าถูกไหมเติม s หรอเปล่าตีดอกถ้าไม่เติม s ก็ต้องเติม ed ให้เป็นอดีต เดี๋ยวรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแทบแล้วนะแสดงว่าดูเรื่องส่วนขยายจบปุ๊บดูเรื่องเวิร์บด้วยเวร์บแท้เวร์บไม่แท้อันนี้เราต้องการเวิร์บแท้แท้เพราะอะไรเพราะเราสี่เหลี่ยมโซตรงนี้แล้วข้างหลังเป็นอะไรคะเป็น S และแล้วก็เป็น V แล้วเวร์บแท้เวร์บไม่แท้เวร์บแท้เมื่อไม่แท้สี่เหลี่ยมยูเวิร์บแท้แท้ค่ะเวร์บแท้แท้ค่ะทุกคนฉะนั้นตัดค่ะนี่เวิร์บไม่แท้ตัดค่ะตัดค่ะอุ๊ยเอาอีกแล้วยูไม่ใช่บุรุษสามจ้าจะเติม S อสทำไม ตึงเ verb แทน verb ไม่แทน verb แทน verb ไม่แทนท่องให้หล่อนนะท่องให้หล่อนอ่ะ verb แทน verb ไม่แทน verb แทน verb ไม่แทน over the next three years firefly biotech อ ah s verb verb แทน verb แทน verb ไม่แทนตัดตัดเฮ้อมีด้วยเหรอตัดจบถูกไหม verb แทน verb ไม่แทนทุกคนอันนี้คือแบบทวนเลยเพราะอันนี้จริงๆมาจากครั้งแรกเทปแรกที่เราเจอกันเลย verb แทน verb ไม่แทน i ไอ้ทำไม to the manager about my holiday this morning จบต้องการ verb แน่นอน verb แท้ verb แท้ verb ไม่แท้ verb แท้ verb ไม่แท้ verb แท้ verb ไม่แท้ตัดตัดเลือก speak กับ spoke this morning ค่ะทุกคนเมื่อเช้า v e r บสองแถบแล้วนะคะนี่แถบแล้วนะคะเนี่ย verb สองแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ v e r บหนึ่งจ้ะ now that the rain อ้าวในเมื่อตอนนี้ฝนหยุด verb แท้ verb แท้ verb แท้ verb ไม่แท้เราก็เลยสามารถ การเดินทาง t ด e j o u r จนีคือการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง e s ซ m e คือกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าฝนหยุดทุกคนฝนหยุดเวิร์บแท้เวิร์บไม่แท้เวิร์บแท,แท้ฝนเอกพจน์ด้วยตัวนี้พอถ้าจะตอบตัวนี้เติมเอสเปาเออไม่ก็ ED ดีที่เป็นช่องสองเปาเออเวิร์บแท้เวิร์บไม่แท้เปาเออไอ,อ I, จุดโ big company เวิร์บแท้นะฉันใช่ไหมฮะทำงานให้กับบริษัทใหญ่ๆแบบนี้มาก่อน ฉันก็รู้ว่าเขาออเปเรตกันยังไงเวิร์แพรนะเวิร์อุ้ยตายแล้วข้อนี้เวิร์แพรทุกข้อเลยบอกเลยว่าแถบอะลรเนี่ยเป็นเรื่องของเทนซ์ค่ะฉันเคยทำงานให้กับบริษัทพวกนี้มาก่อนอ่าแสดงว่าเคยทำมาก่อนตัดน,นี่้ค่ะเพราะน,นี่คือปัจจุบันบางคนอุ้ยเงินตอบอันนี้ใจเย็นค่ะบอกวอุ้ยเงินตอบอันนี้อันนี้ตัดค่ะเพราะอันนี้คือถูกทำงานทุกคนเหลืออันนี้กับอันนี้ ทุกคนเคยทํามาก่อนแต่ไม่ได้บอกว่าทําเมื่อไหรตอบดีด็อกค่ะเพราะว่านี่คือ p r e s e n t perfect ค่ะทุกคน Present Perfect คือแค่บอกว่าทําแล้วค่ะแต่ถ้าเป็น Part ทซิที่เป็น Verb 2เนี่ยค่ะเนี่ยคือ Part simple ค่ะอันนี้คือทําตอนนั้นค่ะนี่แถมนะนี่จริงจงละเอียดกว่านี้นะทุกคน Perfect ทําแล้วพาร์ทซิมทาตอนนั้นทําตอนนั้นคือทําตอนไหนย้อนกลับไปดูข้อน,นี้ล้ค่ะนี่ เมื่อเช้าถ้าเป็น p a s ีมันจะมีคําแบบนี้ค่ะคําบอกว่าทําตอนนั้นทําเมื่อเช้าทําเดือนที่แล้วทาปีที่แล้วเราก็เลยจะตอบเ e r รสองแบบนี้เห็นปะงั้นถ้าเป็น perfect จะบอกแค่ว่าทําแล้ว ฉันเคยทำมาก่อนแต่ไม่ได้บอกป้าว่าทำเมื่อไรเออเราก็เลยตอบ present p e r f อ c t อันนี้คือแถมเฉยๆนะให้เห็นเฉยๆว่าอ่ะมันมีข้อแบบนี้ด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าเราจะเรียนจริงๆมันต้องละเอียดกว่านี้อีกสักนิดนึงค่ะไม่นิดละค่ะจริงๆอีกประมาณนึงเลยแต่ Ver b แพ้ v เ r b ไม่ได้เห็นไหมทุกคนปะเวอรแพ้ verb ไม่แท้ verb แพ้ verb ไม่แท,แทแแ้แถมแล้วแถมแล้ว S อตัดจ้าพวกเขาเรียนคำใหม่มาแล้วไม่จำเป็นจะต้องกังวลแล้วเรียนมาแล้ว เห็นไหมเรียนมาแล้ว present perfect ค่ะเห็นไหมเรียนมาแล้วไม่ใช่ปัจจุบันเราไม่ได้กําลังเรียนหน้าหนาวที่เอย The toy หน้าหนาวที่แล้วหน้าหนาวที่แล้ว Robin อยู่อตัดเลยนี่ verb ไม่แท้ตัดชัดมาก verb สองหน้าหนาวที่แล้ว The manager reminds t h a t we d o n t h a v e a a l r g e budget and สี่เหลี่ยมไป We โอ้แถมไปแล้วเคยสอนวชคมลูก verb ที่มาต่อมันจะเป็น verb b a s based. ถูกไหม e r b base ก็คือ verb ที่ไม่เติมอะไรเลยทุกคนจำได้ปะ้ะคือบอกไปแล้วไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เติม ed ไม่เติม ing ไม่มี to นำหน้าลองไปดูย้อนเลยนะคะฉะน,นั้นตึง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 ถูกไหมลูกวอ t c า c จำไงออออด้ป้ะ watch c อ m อ e r c i a l watch w l l v e a มา v e ที่มาตอเป็น verb base In ในก e c ีขาาองการ n ก t ลิ n เนื่อ u e า o เหตุการณ์ c ม่คา a ฝั i n าร a ึ t r บ i p i n ้เ a ้าร่วมาะเรียกคำกริยที่มาต่อเป็นริร Data ยา s ปิดตัดตัดและ The Diamond Hotel has rooms available for anyone who plans โอ้โหโจบอันนี้คือย้ำม,มาตั้งแต่วันแรกที่เจอกันไฮไลท์มาตลอดซึ่งอันนี้เคยบอกหลายทีแล้วเ,เป็นคำที่คนไทยแบบว่าใช้กันไม่ค่อยถูกใช้กันผิดตลอด เพลโพจำได้ไหมทุกคนหลังเพลโพต้องเป็นคำนามหลังเพลโพเติม ing จำได้แล้วนะหล่อแล้วนะหลังเพลโพยังมีกรึ่เนี่ยจริงๆเวลาทำทวิกจริงอะ่ะคือต้องเร็วแบบเนี้ย เร็วแบบประมาณสี่ห้าหกเจ็ดข้อสุดท้ายที่เราทําแบบไหนคะแต่ว่ามันเกิดจากความทําไมคะเคยชินเนาะมันเกิดจากความเคยชินมันเกิดจากชั่วโม,มงบินที่เราฝึกฝนมาตลอดถ้าหลายคนรู้สึกว่าอุ้ยทำไมโหหกเจ็ดข้อหลังๆทำสปีดขนาดนีน้อันนี้คือทําให้เห็นจริงๆว่าของจริงต้องทําแบบนี้แต่มันต้องเกิดจากความเคยชินแต่เห็นไหมว่าบางข้อหนูรู้สึกเอออันนี้จําได้เราเคยเรียนมาแล้วแล้วมันคุ้นคุ้น,นหูแต่ถ้าคุ้นคุ้นหูแค่ผ่านมาผ่านไปก็ไม่มีประโยชน์นะแปลว่าต้องทวนนะคะทุกคนต้องทวนเนาะแล้วก็ มันไม่ได้มีแค่นี้จริงๆมันมีอีกแล้วก็ละเอียดกว่านี้ภาษาไม่มีทางลัดเลยภาษาคือต้องใช้ใช้ใช้ก็เหมือนกับสิ่งที่เป้าหมายเราอะเราอยากจะทําเราอยากจะทำ,อ,ทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จอะมันแค่ตั้งเป้าหมายอย่างเดียวไม่ได้ปะมันตั้งเป้าแล้วมันก็ต้องพยายามไปด้วยมันก็ต้องมีระยะทางการเดินทางมันก็คนสู้ๆค่ะเราโชคอีก7-50ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมป่ะอาจจะเอื้อมอีกนิดๆแต่พยายามสู้ชั่วโมงบินย้ำเยอะๆความไวเป็นเรื่องของปีศาจ ะะแล้วก็ทวนได้เลยดูย้อนหลังค่ะ w w w e t v ทเอทีวหรือเผื่อมีโอกาสได้มาเจอการทุกคนมาทางติวม a s เ e อร์ไลฟ์ติวมัธเซอร์ออนไลน์ก็ได้หรือทางนี้นะคะช่องทางการติดต่อพี่มากมาย IG ก็ได้ Facebook ก็ได้แฟนเพจก็ได้ต่างๆนานานะคะแล้วก็เมเจอกันก็ทักทายกันได้เปล่าตะโกนเรียกเลยตะโกนเรียกเลย <c oughs> เดี๋ยววิ่งหนีเองเพราะอายมาสกิตรียกเบาเบามาสกิตรียกเบาเบาขอให้ทวนขออย่างเดียวเลยขอให้ทวนเพราะถ้าไม่ทวนคือจบภาษาต้องใช้ถ้าไม่ใช้ลืมจ้ะ โอเคนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะได้รับกแกรมมากของทวีอก พา r รีดพาดไตรทิงดิเขาเรียกว่ารีิงอะเนาะไปอย่างเต็มเปี่ยมอย่างท่วมโทนมันต้องทนอยู่แล้วจนตอนนี้หลายคนรับไม่ไหวแล้วต้องรอให้ไหวทุกคนต้องโู้ให้สชคให้ได้สู้ให้ได,ได้ความไวเป็นเรื่องของปีศาจอย่าลืมนะคะแล้วถ้าเรามีโอกาสที่ดีอีกเราก็อาจจะได้กลับมาพบเจอกันอีกนะคะที่ครั้งต่อ,ตอ,ตอไปอาจจะเป็นการกราฟแมละเอียดละเอียดก็ได้แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีและกันคะ่ะ may the odds be ever in your favor ในการทําข้อสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบใดๆในชีวิตเลยที่จะไปสอบ มองว่าจะพบกันใหม่ค่ะสรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย